สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ Host Talk วันนี้ผมเลิศพงษ์มันบงนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับมาบอกเล่าแชร์ประสบการณ์นะครับมาถ่ายทอดนะครับองค์ความรู้เกี่ยวเรื่องม้าทั้งระบบนะครับให้กับเพื่อนๆทั่วประเทศได้มีโอกาสได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับบริษัท Max Win นะครับอาหารม้า Max Win บริษัท B Grim นะครับนาฬิกาลองจีนด้วยนะฮะแชมพู Epona ร้านเซิงชง Equestrian Store นะครับกิตงออโตโมบิลนะครับซูซูกิรถยนต์ซูซูกินะครับอุบลราชธานีนะครับ Make Sense Decor Perfume นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ Boss Amy นะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านผู้ให้การสนับสนุนนะครับไว้นะตอนนี้ด้วยนะฮะหวังว่าจะสนับสนุนรายการ Host Talk นะครับต่อไปเรื่อยๆนะฮะต่อไปเรื่อยๆหยิบกาแฟอุ่นๆแป๊บนึงโอเคนะครับวันนี้ก็เนื่องจากมันเป็นเรื่องราวในส่วนของพาร์ทของนะโรคสำคัญโรคที่สำคัญในม้านะครับมันมีโรคอะไรบ้างยังไงบ้างนะเราก็ในสไตล์ของรายการ Host Talk นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าโรคมันมีโรคอะไรนะครับมันมีอาการยังไงนะครับสาเหตุของโรคต่างๆเหล่านั้นนะครับมีสาเหตุอะไรนะแล้วก็ที่สำคัญครับมีวิธีการนะครับบำบัดรักษาและป้องกันแบบง่ายๆด้วยนะครับในเคสที่เป็นโรคทั่วไปนะครับก็วันนี้จะมาไล่เรียงกันทั้งหมดมันมีอยู่นะครับตามเอกสารนะครับผมใช้เอกสารในเป็นตัวนะครับก็มันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆแปลและอธิบายไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดมีอยู่ประมาณโอ้โหตั้งแต่หัวจุดเท้าเช้าจุดเย็นแล้วนะครับตั้งแต่1ถึง ลองให้ฟังก่อนมันจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยนะฮะก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสัก3ชั่วโมงเศษนะฮะถึงจะจบนะฮะก็จะมีตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับจนกระทั่งถึงอาการบาดเจ็บต่างๆด้วยเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ36กลุ่มอาการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่รู้ว่าตี2เนี่ยจะจบไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็เลยนั่งกินกาแฟไปก่อนล่วงหน้าใครที่นะครับใครที่เข้ามาในรายการนะครับขอแนะนำให้ไปเตรียมกาแฟขมๆเข้มๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราน่าจะคุยกันยาวโอเคนะล้อเล่นนะฮะล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะแต่พูดจริงโอเคครับช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความชื้นนะครับความร้อนสูงนะฮะอุณหภูมิสูงมีความชื้นสัมผัสในอากาศค่อนข้างสูงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะสามารถนะครับเป็นสภาวะเป็นเหตุปัจจัยให้ม้าของเรานั้นนะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้จากการเปลี่ยนแปลงของอากาศเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคุณถึงจะต้องดูแลสุขภาพทั้งตัวเองและสุขภาพม้าที่คุณรักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะก็ถ้าเราพอจะมีองค์ความรู้นะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเรารู้กลุ่มอาการนะครับเรารู้การวิธีป้องกันไว้เบื้องต้นนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวคุณนะครับและก็ม้าที่คุณรักด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะพูดทั้งหมดนั้นนะครับมันเริ่มต้นมาจากความรักที่เรามีให้กับม้านะครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่านะครับนอกความรักมันกินไม่ได้ครับความรักมันกินไม่ได้แต่ความรู้นะครับมันจะนำมาซึ่งผลที่ตามมาซึ่งมันค่อนข้างที่จะนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมีความรักไม่พอก็ต้องมีความรู้ด้วยนะจะมีความรู้นะครับก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณก็ต้องพยายามหน่อยนะครับคุณก็ต้องพยายามขวนขวายพยายามขวนขวายนะครับหาองค์ความรู้ที่มันสามารถที่จะหยิบฉวยได้ง่ายเอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รายการ Host Talkนะครับนำมาเผยแพร่นะครับนำมาบอกเล่า90ให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับทั่วประเทศนะครับอาชาชนคนรักม้ารวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเพราะเนื้อหามันมีน้อยนะครับเวลาไม่เยอะก็ขออนุญาตนะครับแล้วใครมีคำถามก็เขียนนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมจะตอบในท้ายรายการหรือถ้าผมอ่านไปเนี่ยนะครับเพราะผมบรรยายไปเนี่ยนะครับ
ถ้ามันตอบคำถามไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะฮะโอเคนะครับชาแนลนี้เป็นชาแนลม้าล้วนๆนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของโรคที่สำคัญในม้าล้วนๆทั้งโรคภัยไข้เจ็บนะครับในส่วนของตัวม้าเองนะครับทั้งระบบภูมิคุ้มกันต่างๆและโรคภัยไข้เจ็บหรือกลุ่มอาการบาดเจ็บต่างๆด้วยนะครับจากการใช้งานของม้านะครับก็พยายามที่จะนะครับสรุปแล้วก็ไล่เรียงให้มันครบถ้วนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรมันอยู่ในไลฟ์คุณฟังไม่ทันคุณจดไม่ทันไม่เป็นไรคุณมาเปิดดูทีหลังได้นะครับก็ถ้าผมจะนะครับขอพรจากพระเจ้านะครับให้อำนวยอวยพรให้พวกคุณที่เป็นแฟนรายการอยู่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมอยู่เนี่ยนะครับถ้ามันจะมีพรสักข้อนึงนะที่ผมจะขอนะครับให้กับพวกคุณทั้งหลายเนี่ยนะครับผมคงไม่ได้ขอให้คุณเป็นเศรษฐีนะครับผมคงไม่ได้ขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะครับโชคดีนะครับแต่ผมจะขอให้คุณขยันนะครับขอให้คุณขยันนะครับขอให้คุณจงกล้านะครับที่จะขยันนะครับขอให้คุณจงใช้ความพยายามนะครับขอให้พระเจ้ามอบความขยันให้คุณสักอีกนิดสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับถ้าฟังไม่ทันไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาฟังนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะถ่ายทอดนี้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะโอเคครับนะไม่ขออะไรมากมายครับขอให้คุณขยันนะป่วยไปด้วยเจ็บไปด้วยนะวันนี้ไม่ต้องนอนละนะครับโอเคนะครับโรคที่หนึ่งนะครับโรคที่หนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่าโชกนะครับคนไทยก็เรียกว่าก็โชกเหมือนกันเรียกทับศัพท์ไปนะครับจะได้เข้าใจตรงกันคำว่าโชกนั้นนะครับ choke เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มอาการที่นะครับมันมีก้อนอาหารหรือมีสิ่งอะไรไปอุดตันอยู่บริเวณหลอดอาหารนะครับสาเหตุนะครับกลุ่มอาการก็คือมาร์คคุณจะไอนะครับแล้วก็จะมีของเหลวนะครับของเหลวนะครับที่มันมีส่วนของเม็ดอาหารที่มันจับตัวเป็นก้อนกลมๆนะครับไหลออกมาที่บริเวณรูจมูกนะครับมันมีน้ำไหลออกมารูจมูกกินน้ำเข้าไปมันก็ไหลมาทางรูจมูกกินอาหารเข้าไปมันก็ไหลมาทางรูจมูกม้าก็จะไอโค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 นะครับแล้วก็ม้าจะมีอาการเครียดนะครับมีการซึมแล้วก็บางครั้งนะครับบางเคสคุณอาจจะเห็นว่ามันมีก้อนอะไรนะครับอยู่บริเวณหลอดอาหารนะครับว่าคุณมองเข้าไปคุณจะเห็นมันเป็นก้อนนะครับนูนๆขึ้นมาแปลว่ามันมีอาการกลุ่มก้อนอาหารมาติดที่หลอดอาหารนะครับสาเหตุก็เกิดจากว่านะครับมีก้อนอาหารมันไปนะครับติดค้างอยู่บริเวณหลอดอาหารนะครับก็มีมาจากม้ากินเร็วเกินไปนะครับม้าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะม้าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนั่นแปลว่าม้าคุณไม่ได้ทำฟันเลยมันก็เลยไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ดีนะครับมันกินเร็วกันไปมันตะกะตะกรามนะคุณอาจจะแบ่งมื้ออาหารห่างจนเกินไปนะครับหรือซอยย่อยน้อยเกินไปนะครับ1มื้อต่อวันหรือ2มื้อต่อวันนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับเพราะมามัน starving มันหิวถ้ามันหิวไม่มากมันก็อาจจะกินช้าลงนะครับเลือดเนี่ยมันมีเหตุผลของมันนะครับ food incorrectly นะ prepare นะคุณให้อาหารนะครับโดยที่คุณเตรียมอาหารนะไม่ได้ถูกต้องและเหมาะสมนะอย่างเช่นอาหารที่มันเป็นก้อนนะคุณก็ควรที่จะ crunch นะคุณก็ทำให้มันบี้มันบดมันเป็นละเอียดหน่อยนะครับคุณอาจจะเติมน้ำเข้าไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่านะขยำให้มวลอาหารมันเข้ากันหน่อยนะครับหรืออาจจะเติมน้ำมันเข้าไปในสูตรอาหารด้วยมันอาจจะลื่นนะครับแล้วก็ไหนล่ะนะแล้วก็อาหารมันแห้งเกินไปนะครับอาหารมันมีความแห้งของอาหารอย่างเช่นหญ้าแห้งเงี้ยมีปัญหานะครับหรือเม็ดอาหารที่ให้มากินมันแห้งคุณอาจจะต้องเติมน้ำเข้าไปหน่อยหรือเติมผสมในส่วนของน้ำมันเข้าไปหน่อยนะครับวิธีการดูแลรักษาก็นะครับไม่ยากครับวิธีการรักษาก็ไม่ยากนะก็ถ้านะครับถ้ามันเพิ่งเป็นนะครับคุณก็แค่นะครับเอาน้ำมันนะครับเอาน้ำมันถ้าเป็นไปได้นะให้คุณเอาไอตัวน้ำมันตัวเนี้ยนะครับน้ำมันโอเมก้านะครับที่มีขายตามท้องตลาดนะครับอย่าเอาน้ำมันพืชนะมันไม่ดีเพราะน้ำมันพืชนั้นนะครับม้าไม่สามารถย่อยน้ำมันพืชได้มันไม่เหมือนพวกสัตว์กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องสัตว์สี่กระเพาะนะครับเพราะว่าถ้าม้าคุณกรอกน้ำมันพืชเข้าไปม้ากินนะครับมันจะโฟลต์นะมันจะเป็นฟองแล้วมันจะเกิดแก๊สนะครับม้าคุณจะเสียท้องต่อไปนะครับหนักเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เลือดจะคุณอาจจะทาเนยอย่างฝรั่งเนี่ยก็จะมีเนยนะมีเนยเขาจะเอาเนยนะครับก้อนแล้วก็ทาที่บริเวณดึงลิ้นม้ามาแล้วก็ทานะครับม้ามันก็จะ
ลืนเนยเข้าไปเนยมันเนยกับน้ำมันพวกออยต่างๆหรือน้ำมันมะพร้าวพวกเนี้ยนะครับหรือพาราฟินเหลวเงี้ยน้ำมันพาราฟินเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้ก้อนอาหารมันหลอดอาหารมันลื่นฮะหลอดอาหารมันลื่นแล้วก็ค่อยๆจะแบบไหลลงหลอดไหลลงไปได้หรือคุณอาจจะค่อยๆนวดนะครับคุณอาจจะมาสาจนวดนะครับบริเวณที่มันเป็นก้อนที่คุณมองเห็นนะบีบีบีนวดๆเบาๆนะครับพร้อมกับกรอกน้ำมันเล็กน้อยนะมันก็จะถ้าก้อนอาหารมันแตกมันเล็กลงนะครับมันก็จะไหลลงไปได้เองระบบการกลืนอาหารก็จะทำงานต่อของมันเองนะครับแต่ภายใน5นาที10นาทีนั้นนะครับหนังสือระบุไว้ชัดเจนนะครับถ้าคุณไม่สามารถแก้อาการนี้ได้ทำแล้วนะครับเริ่มแล้วกรอกน้ำเข้าไปก็ไม่ได้กรอกทาเนยทาน้ำมันนะครับก็ไม่ได้คุณทำไงกิ้งก้างโทรหาหมอที่อยู่ใกล้ที่สุดครับนะครับเดี๋ยวหมอจะมาจัดการให้นะครับวิธีที่หมอจัดการก็คือเขาจะทำstomach tube นะครับสอดสายยางนะครับที่ทาน้ำมันชุบน้ำมันเข้าไปสักหน่อยเพื่อหล่อลื่นนะครับแล้วก็ค่อยกระทุ้งเบาๆแบบนี้นะครับที่เคยทำอยู่นะก็ประมาณนี้นี่คือโชคครับนะสาเหตุนะวิธีแก้วิธีการป้องกันคุณก็ต้องนะครับให้หมอฟันมาทำฟันม้าเนี่ยอย่างน้อยปีละครั้งนะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะแล้วก็อย่าให้ม้ามันหิวเกินไปนะครับควรจะซอยแบ่งมื้ออาหารให้ม้าได้กินน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับมันจะได้ไม่หิวมันจะไม่ตะกรามจนเกินไปนะครับถ้าคุณให้กินยาแห้งนะครับถ้าม้าคุณมีประวัติการโชคการกินเร็วนะครับหรือการขาดน้ำนะดื่มน้ำน้อยไปพวกเนี้ยมีปัญหาคุณก็ควรจะแช่หญ้าหรือโซกหญ้านะครับสัก15นาทีนะครับแช่หญ้าชุบเอาหญ้าชุบน้ำก่อนให้ม้ากินนะมันจะได้มีน้ำหล่อลื่นอาหารจะได้ไม่แห้งจนเกินไปนะครับแบบนี้นี่เองนะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมใช้อยู่ก็คือนะให้หญ้านะครับให้หญ้าสดหรือหญ้าแห้งก็แล้วแต่นะครับก่อนมื้ออาหารนะครับม้ามันจะพอมันกินหญ้าเสร็จไปสักระยะนึงแล้วนะมันก็จะเริ่มอิ่มมันก็จะเริ่มอิ่มเพราะมวลอาหารมวลหญ้าพวกนี้ถ้าเข้าไปสู่ท้องนะครับมันจะควบคุมศูนย์อิ่มนะมันจะมีศูนย์หิวศูนย์อิ่มในร่างกายระบบฮอร์โมนในร่างกายมันทำงานนะครับถ้าฮอร์โมนนี้ตัวนึงมันหลังนะครับอย่างฮอร์โมนอะไรวะนะครับเกรลินนะครับเกรลินฮอร์โมนเกรลินถ้าเป็นมนุษย์นะฮอร์โมนเกรลินหลังนะครับคุณจะรู้สึกหิวนะแต่ถ้านะครับคุณกินอาหารไปสักระยะนึงแล้วสักครู่นึงนะครับคุณจะเริ่มอิ่มนะครับฮอร์โมนคุณก็จะทำงานฮอร์โมนม้าก็ทำงานเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนคนก็จะเป็นฮอร์โมนเลปตินนะครับพอฮอร์โมนเลปตินหลังนะครับมันก็คุณจะเริ่มรู้สึกอิ่มนะครับไม่หิวไม่ได้หิวมากนะพอไม่ได้หิวมากเวลาให้กินอาหารข้นนะครับมันก็จะกินช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับเทคนิคง่ายๆนะเอาไปใช้ข้อที่2ครับโรคที่2นะโรคแรกผ่านไปโรคที่2ครับวันนี้เอาสักกี่โรคดีวะวันนี้เอาสัก5โรคก็พอมั้งนะครับเพราะว่าทั้งหมดมีทั้ง36โรคนะครับเอาคุยกันแบบนะครับมหากาพย์คุยกันยาวๆเนาะนะครับเพราะว่ามันไม่มีสอนไม่มีใครมาสอนคุณอยู่แล้วนะครับยกเว้นรายการ Host Talk เนี่ยที่จะมาเล่าให้คุณฟังนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ครับก็เป็นโคลิกครับหรือโรคเสียดนั่นเองนะโรคเสียดนี่มีอินซิเดนต์แล้วก็ prevalence นะครับมีอุบัติการและความชุกของโรคนั้นค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดนะทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดนะเพราะนั้นแล้วเมื่อมันมีความอุบัติการนะครับการเกิดโรคมันเยอะบางทีนะครับมีความชุกนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยนะครับม้าจะเสียดท้องกันเยอะนะครับม้าจะเสียดท้องกันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วน่ากลัวครับเพราะโรคนี้นะครับรักษายากนะครับรักษายากมีโอกาสตายเนี่ยนะค่อนข้างสูงนะมีโอกาสตายสูงมากมีโอกาสที่ม้าจะต้องสูญเสียเจ็บปวดทรมานจนกระทั่งต้องเสียชีวิตในสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นและโรคนี้เป็นโรคที่ค่ารักษาแพงนะครับเพราะมันต้องใช้อุปกรณ์มันต้องใช้แมนพาวเวอร์มันต้องใช้กำลังคนมันต้องใช้สัตวแพทย์มันต้องใช้ผู้ช่วยโอ้โหมันต้องใช้ทุกอย่างเยอะแยะมากมายมันต้องใช้ยานะครับในการควบคุมบำบัดรักษาตอนท้ายนะค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างจุกจิกมันอันตรายรักทำยากอ่ะพูดง่ายเป็นไม่ได้อย่าให้มันเป็นนะครับเป็นไปได้ให้ป้องกันนะครับวิธีการสาเหตุเนี่ยก็คือนะครับก็คือกลุ่มอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารของม้าแล้วก็มันมีการปวดบริเวณช่องท้องนะครับก็คือมีปัญหาที่บริเวณนะครับทางเดินอาหารนะโดยเฉพาะส่วนลำไส้นะแล้วมันจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงนะครับกลุ่มอาการก็คือนะครับมันเหมือนจะขี้ไม่ออกนะครับเหมือนจะเยี่ยวไม่ออกนะแล้วก็
ม้าบางตัวจะมีอาการเหมือนม้าท้องร่วงนะครับถ่ายเหลวนะครับลาดบริเวณตามขาหลังเลยนะครับแล้วก็ม้าจะไม่อยากกินอาหารนะคุณเทอาหารให้ม้ากินแล้วมันไม่กินนะครับอย่างเช่นว่าม้ามันเวลาเห็นคุณถืออาหารตักอาหารมาแม่งดีดานะครับเทกินมันก็ก้มกินนะครับแฮปปี้มากแต่วันใดวันดีคืนดีนะครับคุณถืออาหารมาแม่งยืนอยู่มุมคอกคุณเทอาหารกินมันไม่เดินมาดูด้วยซ้ํานั่นแปลว่าม้ามัน refusal to eat นะครับมันไม่อยากกินนะครับมันไม่แสดงอาการความอยากอาหารนั่นซึ่งถือว่าผิดปกติอย่างรุนแรงนะครับเพราะธรรมชาติมันต้องกินอาหารมันอยากกินอาหารอยู่แล้วเพราะนั้นนี่คือกลุ่มอาการอะไรอีกม้ามันจะเหนื่อยนะฮะมันจะค่อนข้างเครียดนะครับแล้วก็ดูหวาดระแวงนะมีเหงื่อออกนะครับตามหัวไหล่นะครับตามสวาบนะครับเหงื่อไหลออกมาเลยล่ะนะครับเปียกเลยล่ะนะครับคุณจะเห็นนะครับม้าจะมีอาการหอบด้วยบางครั้งนะครับจะมองบริเวณจะเอี้ยวหัวมองบริเวณสีข้างหรือท้องของตัวเองนะครับบางตัวเตะท้องตัวเองนะครับใช้ขาหลังเตะท้องตัวเองนะครับแล้วก็มีอาการล้มตัวลงนอนแล้วก็พยายามจะกลิ้งไปกลิ้งมาผุดลุกผุดนั่งผุดยืนผุดนั่งผุดนอนกลิ้งไปกลิ้งมานะครับแล้วก็กระทืบเท้านะครับใช้ขาหน้าตะปบพื้นนะครับคุ้ยพื้นแล้วก็เดินวนไปวนมาในคอกนะครับหายใจทีแล้วก็หอบนะนี่คือกลุ่มอาการทีนี้หลักๆของนะครับชนิดของโคลิกเนี่ยมันจะแบ่งไปเป็นอีก5ประเภทนะแบ่งไปเป็น5ประเภทประเภทที่1นะครับก็คือ gastric colic นะก็คือว่าช่องท้องของม้าเนี่ยท้องจะกลางนะครับท้องจะกลางออกนะพุงม้าจะกลางออกเพราะว่ามันเกิดแก๊สนะครับในลำไส้นะครับแก๊สก็จะไปดันลำไส้ส่วนต่างๆนะครับมันก็จะไปเบียดกันมันก็จะมีการเจ็บนะครับมีแก๊สในกระเพาะคุณก็ปวดท้องใช่ไหมม้าก็เหมือนกันแบบที่สองครับ spasmodic colic นะไม่รู้ว่าแปลภาษาไทยยังไงนะคือมันจะเกิดการ spasm of the gut wall นะครับ gut wall คือผนังลำไส้เนี่ยม้ามันเกร็งมันหดเกร็งนะครับนะคือเคยเห็นยาคลายเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาคุณปวดท้องเนี่ยมันจะมียาตัวนึงกินเข้าไปแล้วไอ้ลำไส้คุณมันจะค่อนข้างผ่อนคลายนะครับเนื่องจากถ้าลำไส้มันหดมันเกร็งนะครับภาวะการเกร็งในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้คุณปวดท้องมาก็เหมือนกันนะครับเกิดจากนะเกิดจากมีแก๊สนะด้วยนะครับแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่นะครับไปเบียดกันนะครับไปบังกันนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของลำไส้มันเคลื่อนที่มากเกินปกตินะแบบที่3ก็คือ impaction ก็ง่ายๆครับตัดแปลตามตัวเลยลำไส้อุดตันนะหรืออุดตันบริเวณกระเพาะลำไส้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ tympanic colic นะครับหรือ bloat เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันในลำไส้ส่วนท้ายมันมีจะเป็นลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ซีกัมตั้งแต่ไส้ติ่งมาไปจนถึงลำไส้ใหญ่พวกนี้นะครับมันจะเกิดแก๊สจำนวนมากจากการกินอาหารแล้วมันเกิดการหมักนะครับกินอาหารก็ถ้าเป็นพวกนี้นะครับก็จะอย่างเช่นว่าถ้าม้ามันคุณเผลอเอาไอ้น้ำมันพืชนะครับกินให้ม้ากินเยอะเกินไปหรือม้ามันกินหญ้าสดนะครับหรือหญ้าอ่อนจนเกินไปก็จะมีปัญหาพวกนี้นะครับก็เรียก bloat แล้วก็ twisted gut นะครับก็คือนะครับลำไส้บิดพันกันนะครับปกติลำไส้มันก็จะเป็นท่อนนะครับเป็นช่องเป็นรูเป็นท่อของมันไปแต่เนื่องจากว่านะครับข้อหามยำซวยม้าคุณนะครับมีลำไส้บิดพันกันนะครับเรื่องอาจจะมาจากการimpaction ก่อนลำไส้อุดตันก่อนแต่มันยังคงเคลื่อนที่อยู่มันก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยเคลื่อนที่ไปเรื่อยสุดท้ายมันก็บิดพันกันแน่นอนครับถ้าไม่ผ่าตัดก็ตายนะครับถ้าผ่าตัดแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะรอดหรือเปล่านี่ว่ามาทั้งหมดนะครับสาเหตุก็คือเกิดจากว่าเขาเรียกว่ามีพยาธิอยู่ในระบบทางเดินอาหารที่มันเยอะเกินไปมันมากเกินไปแน่นอนครับถ้าคุณไม่ถ่ายพยาธิผมต้องบอกว่าทำไมคุณต้องถ่ายพยาธิ2เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งนะครับสำคัญมากนะเพราะว่าตัวพยาธินี่แหละนะครับคุณไม่รู้หรอกว่าถ้าอยู่ในตัวม้านะครับผมถ่ายพยาธิมานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางแม่งเท่ากับปากกานี่แหละแล้วมันยาวเป็นฟุตเลยนะยาวเป็นแขนก็มียาวเป็นศอกก็มีนะครับ
ไอ้พวกนี้นะครับมันก็บิดพันอยู่ในลำไส้ลำไส้ก็ไปอุดตันนะครับแน่นอนครับก็เรียบร้อยกระทิบก็ตามมาในกลุ่ม5อาการนี่แหละนะครับแล้วก็นะม้ามันกินทรายเข้าไปนะครับหรือกินดินเข้าไปนะครับเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงม้าไม่ว่าคุณจะปล่อยแปลงในสนามทรายหรือเลี้ยงม้าแบบปล่อยทุ่งปล่อยไร่ก็ตามแต่มันกินหญ้าเข้าไปด้วยนะครับมันทรายเข้าไปด้วยบางทีคุณปล่อยม้าในแปลงทรายอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันอาจจะเล็มกินทรายก็ได้นะครับใครจะรู้นะครับเพราะเวลาทรายมันเข้าไปอยู่ในระบบทางเดินอาหารระบบลำไส้แน่นอนครับมันก็ไปอุดตันนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันอาจจะเป็นก้อนนิ่วได้นะครับอาจจะแข็งเป็นก้อนนิ่วแล้วก็มันก็ตันนั่นแหละสุดท้ายก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเขาบอกว่า sudden change of diet เนี่ยคุณเปลี่ยนอาหารทันทีเปลี่ยนสูตรอาหารทันทีไม่ได้นะครับนะครับแฟนรายการฮอสตอลลูกศิษย์ทุกหาทุกประเทศคุณอย่าทําแบบนั้นเด็ดขาดการเปลี่ยนสูตรอาหารการเปลี่ยนนะครับการปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อย21วันอย่างน้อย21วันนะครับ3สัปดาห์นะครับเพราะถ้าคุณเปลี่ยนทันทีม้าจะมีปัญหาทันทีนะครับหลักๆก็เป็นเรื่องของแก๊สนะครับเรื่องของแก๊สหรือเรื่องของปริมาณอาหารที่ม้ากินเข้าไปอาจจะไปอุดตันในลำไส้อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าคุณให้อาหารคุณภาพเลวแก่สัตว์นะอาหารคุณภาพเลวไงก็คืออาหารที่มันไม่ใช่อาหารม้านั่นแหละอาหารหมูอาหารวัวอาหารควายอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารปลาไม่ควรนะครับนะเพราะว่าอะไรนะมันอาจจะเป็นเกรดพรีเมียมในสัตว์เหล่านั้นนะครับแต่พอม้ากินมันกลายเป็นอาหารเลวทันทีนะครับเพราะสูตรอาหารมันคนละแบบกันคนละอย่างกันพวกนั้นเขาเลี้ยงเอา productivity เขาเลี้ยงเอาเนื้อนะครับเขาเลี้ยงเอาเนื้อเขาเลี้ยงเอาน้ำหนักตัวแต่ม้าเราไม่ได้เลี้ยงเอาเนื้อนะครับเราเลี้ยงเอาม้าเพื่อให้มันสวยงามเพียงพอต่อการใช้งานนะครับหรือการออกกำลังกายแค่นั้นเองนะครับม้าท้องถ่ายพยาธิได้ครับม้าท้องถ่ายพยาธิได้นะครับแต่ให้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไอเวอร์เมกตินนะไอเวอร์เมกตินที่ถ่ายได้นะครับตัวยาอื่นๆผมต้องเอามารีวิวก่อนนะครับมันมีตัวยาอยู่ประมาณสัก1-2ตัวนะครับที่ม้าท้องนะครับไม่สามารถที่จะถ่ายพยาธิได้เพราะอาจจะเป็นสาเหตุให้ม้าแทงลูกได้นะครับต่อไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมค่อยมาอ่านคำถามต่อนะครับแล้วก็คุณเอาม้าไปออกกำลังกายเร็วเกินไปนะหลังจากม้ากินอาหารนั่นจะเป็นสาเหตุให้ม้ามันเสียท้องได้ม้ามีเขาเรียกว่ามีกินลมนะหรือสูบสมุดนะวินซักกิ้งหรือม้าชอบแทะไม้กินไม้นะครับแบบนี้คุณให้น้ำม้าน้อยเกินไปนะครับหรือม้าไม่พอดีหรือม้ากินน้ำน้อยนะครับต้องเติมนะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนคุณต้องเติมนะคุณต้องเติมน้ำเข้าไปคุณต้องให้เกลือแร่นะครับคุณต้องเติมเกลือเข้าไปม้าจะได้กินน้ำได้มากขึ้นคุณต้องจัดการให้มีน้ำสะอาดต่อไปนะตลอดเวลาถ้าอากาศเย็นๆม้าจะไม่ค่อยกินน้ำนะครับคุณต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยคุณต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยเพราะว่าถ้าม้ามันเอาปากไปแตะแล้วมันเย็นมันจะไม่ค่อยกินน้ำโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวให้คุณระวังให้ดีนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนคุณต้องเสริมเกลือแร่เข้าไปอีกนะครับถ้าม้ากินน้ำน้อยนะถ้ากินน้อยมากๆนะถ้ากินน้อยมากๆเลยนะแทบจะไม่แตะน้ำเลยวันหนึ่งนะเพราะว่าวันหนึ่งมันต้องกินน้ำถ้าม้าโตมันต้องกินน้ำประมาณวันละประมาณสักเท่าไหร่ดี50 ลิตร50-60 ลิตรนะครับอย่างเป็นอย่างน้อยนะครับประมาณ 3-4 ถังนะต่อวันนะถังสีหนึ่งนะประมาณนั้นถังหนึ่งก็ประมาณ20ลิตรก็กินสัก4ถังก็ประมาณ80ลิตรนะที่นี่ก็กินอยู่ประมาณสัก 3-4 ถังอยู่ที่นี่นะถ้าเป็นโพนี่ก็จะประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณสัก2ถัง3ถังอะไรประมาณนี้ต่อวันนะครับแล้วคุณต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะถ้างั้นจะเรียบร้อยเลยนะถ้ามันไม่กินน้ำนะครับไม่กินน้ำวันหนึ่ง2วันกินน้ำไม่ปกติกินน้ำน้อยนะครับคุณต้องเรียกหมอมาช่วยนะครับให้น้ำเกลือหรือทำสตอมักทิวหรือทำเบลลี่แท็บแล้วนะครับคุณต้องเติมน้ำเข้าไปในระบบไม่ได้นะแล้วก็ม้านะเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนี่ยก็เหมือนโชคด้วยนะเห็นไหมเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะมันก็ไปแน่นอนครับมวลอาหารมันยังเป็นเส้นเป็นใยอยู่เคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยถ้ากินธัญพืชถ้ากินอาหารเม็ดมันยังเป็นก้อนอยู่นะมันก็ไปนะครับรวมกันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ไปอุดตันก็ไป impaction นะพวกนี้เพราะนั้นคุณต้องทำฟันม้าเมื่อกี้ว่าไปแล้วนะครับวิธีการนะครับวิธีการเอาให้ชัวร์เลยง่ายๆสุดนะครับถ้าม้าคุณพบเห็นม้าเป็นโคลิกนะครับก็พยายามเอาม้าจูงเดินอาจจะตีวงเบาๆจูงเดินแล้วก็รีบโทรหาสัตวแพทย์ซะให้จบนะครับต้องโทรหาสัตวแพทย์นะและคุณห้ามเอาอะไรไปกรอกให้ม้ากินเลยครับยาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำแดงนะครับบางคนกรอกเหล้าขาวเข้าไป
นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับนะครับมหาหิงทาไม่มีผลนะครับล้วงตูดไม่มีผลนะครับไม่มีผลเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นความเชื่อผิดๆนะเราคิดว่านะครับเวลาลูกเราปวดท้องนะครับเอามหาหิงมาทานะครับบางคนก็เอายาธาตุน้ำขาวเอ้ยมันสงสัยมันท้องอืดแน่นเฟ้อนะครับยาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินนะครับหรือยาธาตุน้ำแดงนะคุณคิดว่าม้าเนี่ยมันมีระบบไอ้ทางเดินอาหารหรือมีขนาดหรือความยาวหรือปัจจัยมันเหมือนคนคุณไม่ได้กินหญ้าเหมือนม้านะใช่ไหมคุณไม่ได้กินอาหารคนเหมือนม้าคุณกินอาหารเพราะนั้นมันคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันนะครับสาเหตุก็คนละอย่างระบบกายวิภาคก็คนละอย่างคุณจะเอาตรรกะของคุณเนี่ยไปคิดว่าม้าเป็นแบบนี้เอ้ยลูกฉันก็เป็นแบบนี้คนก็เป็นแบบนี้ไปทำเลยไม่มีทางครับยิ่งจะทำให้ปัญหามันหนักกว่าเดิมมันซ้ำไปกว่าเดิมลุกลามบานปลายครับอีกเพราะนั้นอย่านะครับอย่าเอาอะไรไปกรอกม้าเด็ดขาดนะครับให้โทรหาสัตวแพทย์ที่คุณรู้จักดีอยู่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะรักษาไปตามระบบนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับต้องให้สัตวแพทย์มาเป็นคนนะครับin charge หรือเป็นผู้จัดการในเรื่องนี้นะครับก็โยนไปที่สัตวแพทย์ครับจบนะครับในส่วนของวิธีการป้องกันก็ว่าไปแล้วนะครับมาจากอาการไปแล้วก็ทำฟันม้านะครับถ่ายพยาธิม้านะครับอย่าให้กินอาหารที่มันมีลักษณะแห้งจนเกินไปให้ม้ากินน้ำได้เยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับแค่นั้นเองนะอย่าเปลี่ยนสูตรอาหารเร็วเกินไปนะครับก็ว่ากันประมาณนี้อันที่3ครับนะโรคหวัดนะครับโควิดนะโรคหวัดนะก็เป็นมาจากอะไรล่ะนะครับมันก็เป็นไวรัสที่มาโจมตีระบบทางเดินหายใจก็ง่ายๆก็แค่นั้นเองนะครับนะกลุ่มอาการก็จะมีขี้มูกไหลน้ำมูกไหลนะครับเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลกันเนี่ยอาการเป็นหวัดก็แค่นั้นเองนะไอนะครับมีแล้วก็มีไข้สูงนะครับมีไข้สูงขึ้นพวกเรารู้อย่างม้ามันอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วม้าอุณหภูมิเท่าไหร่ครับเขียนมาให้หน่อยได้ไหมใครแฟนรายการฮอสทอล์กนะครับตอบมาให้หน่อยครับม้าอุณหภูมิม้าโดยเฉลี่ยนะครับเท่าไหร่ครับกี่องศากี่ฟาเรนไฮต์หรือกี่เซลเซียสนะครับตอบมานะครับใครตอบถูกก็จะได้บุญนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จะได้รู้ด้วยเอาตอบมาหน่อยใครตอบได้ออมออมมาแล้วออมตอบให้ครูฟังหน่อยดินะครับลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนตอบไม่ได้แล้วนะโดนเค้นคอนะครับกลุ่มอาการว่าไปแล้วนะสาเหตุก็เกิดมาจากการติดเชื้อนะครับแต่ติดเชื้อไวรัสมาจากม้าตัวอื่นนะติดเชื้อไวรัสมาจากม้าตัวอื่นนะครับ38นะพี่38องศาเซลเซียสใช่ไหมนะมีใครให้ตัวเลขอื่นไหมนะครับมีใครให้ตัวเลขอื่นไหมมีไหมนะฮะก็ติดเชื้อไวรัสมาจากม้าตัวอื่นนะครับวิธีการรักษาก็แน่นอนครับนะอย่าให้ม้ามันทำงานต่อคุณก็ต้องแยกม้าออกนะครับอย่าให้มันไปรวมกลุ่มกับฝูงเพราะว่าคุณก็รู้เนี่ยสาเหตุมันติดมาจากม้าตัวอื่นนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าคุณไม่อยากให้มันติดตัวอื่นไปอีกคุณก็ต้องแยกม้าที่เป็นหวัดออกแล้วก็พักจากการทำงานแล้วก็คุณก็นะครับหาที่อุ่นให้มันอยู่นะมีการเช็ค TPR ไปเรื่อยๆนะครับ TPR ก็มีมาจากอะไร temperature นะครับอุณหภูมินะครับ R ก็ P ก็ pulse นะครับอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรแล้วก็ R ก็คือ respiratory นะครับก็คืออัตราการหายใจนะครับก็ทำความสะอาดบริเวณรูจมูกมันบ่อยๆนะครับนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะนะครับก็ตามหมอนะครับตามหมอมาดูนะครับเผื่ออาการมันจะรุนแรงบานปลายนะครับคุณก็ต้องมาดูนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องป้องกันไม่ให้ม้าตัวนี้ไปสัมผัสกับม้าตัวอื่นคุณต้องคัดแยกม้าออกไปนะครับเอาล่ะครับถัดไปครับนะข้อที่4ครับโรคที่4คัฟนะครับหรือไอนะครับม้าไอเคยไหมไอ นะม้ามันไอก็แน่นอนครับสาเหตุมันก็คือกลุ่มอาการที่มันแสดงอาการว่ามันระคายเคืองที่บริเวณนะครับทางเดินหายใจนะครับก็แค่นั้นเองง่ายๆนะครับกลุ่มอาการก็คือมันจะมีอาการไอแห้งๆนะครับไอแห้งๆนะครับแล้วก็และบางทีก็อาจจะเป็นไอแบบมีเสมหะนะครับไอแบบมีเสมหะด้วยนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะหายใจยากนะครับมันก็จะหายใจแบบนะฮะก็พยายามหายใจแรงขึ้นหน่อยเพราะมันหายใจลำบากเหมือนคนที่คัดจมูกอ่ะนะเขาก็จะพยายามหายใจหน่อยใช่ไหมนะครับแล้วก็มีน้ำมูกไหลนะครับสาเหตุก็มาจากอะไรครับมาจากติดเชื้อไวรัสนั่นเองนะ
นะก็จะคล้ายๆกับโรคหวัดนะจะติดเชื้อไวรัสนะหรือไม่ก็นะครับอาจจะมาคุณอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้นะครับอาจจะแพ้ฝุ่นแพ้เกสรหญ้าเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับเพราะเขาอยู่ใกล้กับสิ่งพวกนี้นะแล้วก็อาจจะมีอะไรไปติดค้างอยู่บริเวณนะฮะหลอดลมก็คล้ายม้าไอด้วยก็คล้ายเพราะว่าถ้าม้ามีอาการไอคุณอย่าลืมนะมันมีทั้งชกแล้วก็มีทั้งม้าไอนะเดี๋ยวตอบคำถามให้ตอนท้ายนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนท้ายแล้วก็บางทีคุณอาจจะให้มันทำงานนะครับในสภาพสนามที่มันมีฝุ่นเยอะนะโดยเฉพาะสนามทรายเนี่ยก็รู้จักรดน้ำสนามบ้างนะครับนะอย่าว่าแต่ม้ามันไอเลยคนก็ไอนะครับเพราะฝุ่นมันเข้าจมูกมาก็แค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับวิธีการรักษาก็แน่นอนครับนะก็คัดแยกม้าออกนะครับให้ม้ามันพักแล้วก็ติดต่อนะครับ your vet นะ veterinarian ก็คือสัตวแพทย์ของคุณดูแลเรื่องนะครับวัสดุรองคอกนะครับบางที่ก็ใช้แกลบบางทีแกลบม้าบางตัวมันแพ้แกลบคุณก็จะอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นwood chip นะก็คือเขาเรียกว่าอะไรขี้เลื่อยนะครับถ้าบางตัวมันแพ้ขี้เลื่อยคุณอาจจะต้องใช้ฟางนะครับฟางข้าวนะครับใช้ขี้เลื่อยใช้แกลบใช้ฟางข้าวแม่งยังแพ้อยู่ยังไออยู่คุณอาจจะต้องมาเปลี่ยนเป็นแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นยางหนาๆนุ่มๆหน่อยให้มันนอนก็ต้องหาวิธีแบบนั้นนะครับเสร็จแล้วถัดไปครับนะโรคที่5ครับโรคที่5นะโรคที่5นี่สำคัญเลยนะโรคที่5สำคัญเลยแล้วก็เพิ่งพูดไปเมื่ อช่วงที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้วัคซีนมานะฮะสำคัญก็คือโรคที่5เนี่ยนะครับก็คือโรคอินฟลูเอนซ่านะครับอินฟลูเอนซ่าก็คือโรคไข้หวัดม้านะครับแน่นอนครับถูกเชื้อไวรัสโจมตีนะครับที่บริเวณระบบทางเดินหายใจนะกลุ่มอาการก็คือนะครับไข้จะสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นนะครับอาจจะสูงขึ้นถึง41องศาเซลเซียสนะครับเมื่อกี้ว่าไงนะเมื่อกี้ว่าไงนะครับอุณหภูมิม้าว่าไงอ้าวนะว่าไงเอาชัวร์ๆนะ37หรือ38ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะประมาณโซนนี้นะครับประมาณโซนนี้นะครับนะถ้าเป็นอุณหภูมิม้าถ้าเป็นองศาฟาเรนไฮต์ก็อยู่ที่ประมาณ101นะครับ101นะ101นะครับถ้า102 103 104นี่ก็แปลว่าเริ่มมีไข้แล้วนะครับประมาณนี้ถ้ามาก็จะมีอุณหภูมิร่างกายนะครับเท่าๆใกล้ๆใกล้เคียงกับคนนะฮะใกล้ๆเคียงกับคนก็อยู่ที่ประมาณสัก37นะครับนิดๆนะครับอาจจะ38ก็ได้นะครับ38ก็ได้นะครับแต่ถ้าที่จริงแล้ว38ก็ถือว่ามาเริ่มมีไข้นะครับไข้ต่ำๆแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเวลาคุณไปวัดไข้ตอนที่มันออกเพิ่งออกกำลังกายเสร็จอุณหภูมิก็จะสูงกว่าปกตินะครับเพราะมันเพิ่งออกกำลังกายมาอุณหภูมิตัวมันร้อนนะครับนะไข้หวัดม้าอุณหภูมิสูงนะครับนะก็จะมีอาการแบบซึมนะครับเบื่ออาหารนะครับแล้วก็ตานะครับบริเวณเยื่อบุดวงตาเนี่ยคุณจะเห็นขอบตาหัวตานะครับหางตามันนะเยื่อบุดวงตาจะแดงก่ำนะครับแล้วก็จะไอแห้งๆนะครับแล้วก็มีน้ำมูกไหลออกมาจากบริเวณรูจมูกนะครับแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเข้มนะครับถ้าคุณเจอนะครับแล้วก็ไม่กินอาหารนะครับไม่อยากกินอาหารนะครับสาเหตุก็แน่นอนครับมันไปปะปนนะครับหรือมันไปติดเชื้อมาจากม้าตัวอื่นที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ในม้านะครับวิธีการรักษาในเบื้องต้นนะครับคุณก็ต้องนะฮะเนี่ยเขาบอกว่า call the vet นะคุณเรียกสัตวแพทย์เลยเพราะโรคนี้โรคใหญ่มากนะครับในต่างประเทศถือว่าเป็นโรคที่นะครับมีความร้ายแรงนะครับอันดับต้นๆเลยนะในโรคของม้านะครับก็คือ equine influenza นะครับพวกนี้นะครับแล้วเป็นการต้องปิดรัดนะครับต้องประกาศว่าช่วงนี้นะครับเป็นโรคไข้หวัดม้าระบาดนะครับต้องงดการเดินทางงดการขนส่งม้าเลยนะฮะงดการเอาม้าข้ามเขตนะครับงดการเคลื่อนย้ายม้าเลยทีเดียวนะครับในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ให้เขาอยู่ในที่ที่มันนะครับปลอดเชื้อนะครับปลอดเชื้อแล้วก็ระบบอากาศถ่ายเทเป็นอย่างดีนะครับวิธีการป้องกันแน่นอนครับคุณก็ทำวัคซีนนะครับในบ้านเราก็ต้องมีวัคซีนอยู่แล้ววัคซีนไข้หวัดม้านะครับเพราะนั้นแล้วถ้าเราต้องการป้องกันโรคนี้นะครับซึ่งโรคนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะ
ในถ้าคุณทำม้ากีฬานะครับถ้าคุณทำสโมสรขี่ม้าแล้วก็ต้องเดินทางม้าไปแข่งขันนะครับทั้งในและต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับคุณจะต้องนะครับทำวัคซีนม้าเป็นประจำนะครับวัคซีนม้าก็ทำทุกๆ6เดือนนะครับก็ทำวัคซีนฟลูแวคก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็คุณก็ต้องมาบูสต์ทุก6เดือน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 แค่นั้นเองนะครับม้าคุณก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับถือว่ามีภูมิคุ้มกันสำหรับโรคไข้หวัดม้านั่นเองนะวิธีการทำวัคซีนผมก็บอกไปแล้วนะครับนะครับก็คือถ้าทำไม่เคยทำมาก่อนทำเข็มแรกนะครับคุณก็ให้สัตวแพทย์มาทำฉีดเข็มแรกปุ๊บเสร็จแล้วก็ประมาณสักนะครับ 3-4 สัปดาห์นะครับคุณก็มาทำอีกนะครับอีกเข็มที่2และหลังจากนั้นคุณก็นับอีก6เดือน6เดือน6เดือนก็จบคุณก็ทำไปทุก6เดือนนะครับถัดไปนะครับถัดไปโรค strangles นะครับโรค strangles นะครับ strangles เนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าแปลมาเป็นภาษาไทยตรงตัวแปลว่าเหมือนถูกบีบคอหายใจไม่ออกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาการของโรคนี้นะครับมันเป็นกลุ่มอาการเหมือนคุณถูกบีบคอนะคุณจะเหมือนหายใจคนหายใจไม่ออกคนจะขาดอากาศหายใจนั่นแหละคือที่มาของโรค strangle นะครับซึ่งในเมืองไทยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็คือเป็นกลุ่มอาการของการติดเชื้ออย่างรุนแรงนะครับที่บริเวณนะครับทางเดินหายใจส่วนบน upper respiratory tract นะครับก็เป็นบริเวณหลอดลมนะครับอะไรพวกนี้นะครับแต่เป็นส่วนบนนะครับแล้วก็กลุ่มอาการก็คือจะไอนะครับจะมีน้ำมูกไหลนะครับจะมีแล้วก็จะไอสีของน้ำมูกเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีเข้มขึ้นนะครับจากใสๆก็จะเข้มขึ้นแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะครับอุณหภูมิจะขึ้นสูงนะครับแล้วก็โอ้นะฮะจะเสียชีวิตได้เลยนะครับอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่านะครับมันเกิดอาการนะครับอักเสบนะครับในต่อมนะครับในต่อมน้ำเหลืองนะครับบริเวณนะครับใต้หลอดอาหารนะครับใต้บริเวณคอหอยนะครับบริเวณพวกนี้นะครับสาเหตุก็มาจากเชื้อแบคทีเรียนะครับ Streptococcus equi นะครับ equi นะครับม้าก็ติดเชื้อนะครับ Streptococcus นะครับ equi นะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับวิธีการรักษาก็แน่นอนครับคุณโทรหาสัตวแพทย์ได้เลยนะแต่ครับถ้าสังเกตว่าม้ามีกลุ่มอาการแบบนี้นะคุณโทรหาหมอได้เลยนะครับแน่นอนแล้วก็ก่อนที่คุณจะโทรหาหมอคุณคัดแยกม้าออกจากฝูงก่อนนะครับคัดแยกม้าออกจากฝูงก่อนนะครับเพื่อรอให้สัตวแพทย์เข้ามาดูแลวิธีการป้องกันนะครับก็ถ้านะครับช่วงเริ่มต้นในการหลังจากที่มันระบาดในช่วงเริ่มต้นนั้นคุณก็แน่นอนครับคุณอย่าแปลงม้าอย่าปล่อยม้าออกนะครับจากคอกสู่แปลงให้เก็บม้าจากแปลงปล่อยเข้ามาสู่ในคอกนะครับแล้วก็เริ่มคัดแยกม้าออกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณไม่คัดแยกม้าออกเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันจะระบาดนะครับมันจะระบาดและมันจะลุกลามบานปลายมากนะครับ strangle ก็คล้ายๆกับลักษณะของการอุบัติของโรคนะครับก็จะคล้ายๆกับไข้หวัดม้านะครับระบาดเลยเอาละนะครับอีกโรคหนึ่งโรคที่8โรคที่7หรือเปล่านะอโซทูเรียนะอโซทูเรียนะครับก็มันเป็นลักษณะอาการนะครับที่เกี่ยวกับการเมตาบอลิซึมของม้านะครับการใช้พลังงานนะครับในร่างกายในกล้ามเนื้อมันเกิดของเสียนะครับเกิดจากการบริหารจัดการในการให้อาหารและการออกกำลังกายของม้าเป็นหลักนะครับก็คือว่านะครับมันจะมีเขาบอกว่านะครับกล้ามเนื้อมันถูกทำลายนะครับกล้ามเนื้อมันถูกทำลายทำให้แล้วก็มีของเสียในกล้ามเนื้อทำให้การเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อมันมีปัญหานะครับเกิดการแข็งตึงเป็นตะคริวนะครับแล้วก็เกิดกล้ามเนื้อถูกทำลายนะครับแล้วก็โรคนี้นะครับถึงขั้นนะครับถึงขั้นตายได้นะครับถึงขั้นตายได้เพราะนั้นโรคนี้จะเกิดกับม้ากีฬานะครับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโรคนี้จะเกิดกับม้ากีฬาโดยเฉพาะม้าแข่งความเร็วแล้วก็พวกม้ากระโดดหรือม้าอีเวนติ้งนะครับก็จะมักจะเจอโรคนี้บ่อยนะครับสมัยก่อนผมเป็นเด็กเนี่ยก็จะเจอม้าที่มีลักษณะอาการของโรคแบบนี้นะครับกลุ่มอาการก็คือนะครับลักษณะอาการก็คือประมาณนะครับ
หลังจากออกกําลังกายประมาณสัก10ถึง15นาทีนะฮะนะจะก็จะมีกลุ่มอาการนี้นะครับก็จะเคลื่อนที่แบบตัวแข็งแข็งเดินเหมือนเลมเหมือนตึงนะครับอาการตึงเคลื่อนที่ไม่ค่อยสะดวกนะแล้วก็ไม่อยากเคลื่อนที่แน่นอนครับเพราะมันปวดนะครับมันมีการเจ็บปวดที่บริเวณกล้ามเนื้อนะแล้วก็มีเหงื่อนะครับมีเหงื่อออกมาเยอะผิดปกตินะนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหลังค่อนข้างที่จะแข็งและตึงนะกล้ามเนื้อบริเวณหลังนะครับเวลาคุณไปจับดูคุณจะเจอเลยเวลาคุณจับตัวม้าเนี่ยกล้ามเนื้อของม้าเนี่ยมันกล้ามเนื้อใหญ่ก็จริงแต่มันจะค่อนข้างที่จะนุ่มมันจะซอฟต์นะครับแต่ม้าที่มีอาการพวกนี้มันกล้ามเนื้อมันจะแข็งนะครับแล้วก็เป็นมัดชัดเจนเลยคุณจับดูมันจะแข็งโป๊กเลยเป็นเส้นเลยนะนะครับแล้วก็ม้าจะมีอาการหอบครับและหายใจเร็วผิดปกตินะครับนะอะไรอีกอะแล้วก็แน่นอนครับนะก็จะมีอาการแสดงอาการเจ็บปวดร่วมด้วยนะก็คือจะเอาขาหน้าตะกุยบริเวณพื้นนะครับพยายามที่จะฉี่หรือฉี่กระปิดกระปอยคุณเคยเจอม้าที่มันฉี่แบบกระปิดกระปอยไหมฉี่ไม่สุดนะครับแล้วก็เดินไปแล้วก็ฉี่แล้วก็เดินไปแล้วก็ฉี่แล้วก็เดินไปแล้วก็ฉี่ฉี่ไม่สุดสักทีนะครับแบบนี้และฉี่ของม้าพวกนี้นะครับจะเป็นสีแดงเข้มนะครับหรือสีน้ําตาลแก่นะครับเพราะนะครับมันมีเซลล์กล้ามเนื้อที่มันถูกทําลายแล้วก็มันถูกนำนะครับเอาไปสลายนะครับเอาไปถูกขับออกนะครับผ่านระบบไตนะครับเวลาฉี่ออกมามันก็จะมีพวกไอเนื้อเยื่อเซลล์พวกนี้ที่มันถูกทำลายที่มันตายมันก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับหรือเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับพวกนี้นะแล้วก็มีกลิ่นค่อนข้างแบบกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนะครับเหม็นเปรี้ยวนะครับสาเหตุก็แน่นอนครับก็คือให้อาหารนะครับที่มีพลังงานสูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ให้อาหารโดยเฉพาะให้อาหารที่มันเป็นอาหารในส่วนของพลังงานก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับในปริมาณที่เยอะเกินไปนะครับคุณอย่าคิดนะครับว่าคุณขุนม้าให้มันอ้วนนะครับมันกลมแล้วมันจะทำให้ม้าสุขภาพดีนะครับอันนี้โลกนี้บอกคุณได้ชัดเจนว่าถ้าคุณให้ม้าให้อาหารม้าในโดยเฉพาะไอ้ส่วนของนะครับพลังงานนะครับที่มันเยอะจนเกินไปมันก็จะถูกไปเก็บสะสมในส่วนของไกลโคเจนก็คือพลังงานที่สะสมในกล้ามเนื้อนะครับพอพลังงานที่มันสะสมในกล้ามเนื้อเวลาม้ามันใช้งานนะครับมันพอมันใช้พลังงานเสร็จนะครับการใช้พลังงานแบบออกซิเจนเสร็จนะครับสิ่งต่อไปก็คือมันจะไปเอาพลังงานที่สะสมในกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานสำรองพอใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อนี่แหละนะครับมันก็จะกล้ามเนื้อก็จะถูกย่อยทำลายไปด้วยอ่ะผมพูดแบบนี้ให้เข้าใจง่ายนะครับพอกล้ามเนื้อมันถูกทำลายมาด้วยก็จะเป็นที่มาของโรคนั่นเองนะครับแบบนี้นี่เองแล้วก็แน่นอนครับอาจจะถึงขั้นต้องเสียชีวิตได้นะครับวิธีการดูแลโรคนี้ครับก็ให้หยุดใช้งานทันทีนะครับให้หยุดใช้งานทันทีนะแล้วก็ตามสัตวแพทย์นะครับตามสัตวแพทย์แน่นอนครับทุกโรคคุณต้องตามสัตวแพทย์นะครับแล้วก็ให้อาหารแล้วก็ให้น้ำอย่างเพียงพอแล้วก็ลดปริมาณอาหารข้นลงโดยเฉพาะอาหารที่มันมีพลังงานสูงนะครับให้กินหญ้าเยอะๆนะครับให้กินอาหารข้นลดลงนะครับอาจจะเลือกอาจจะไม่ให้เลยก็ได้นะครับให้เกลือแร่หรืออิเล็กโทรไลต์พวกนี้นะครับเยอะๆแล้วก็เสริมวิตามินอีนะครับแล้วก็ซีเลเนียมเข้าไปในส่วนผสมของสูตรอาหารจะช่วยได้นะครับจะช่วยได้นะวิธีการป้องกันก็แน่นอนครับเขาบอกว่าให้คุณบริหารจัดการในการออกกําลังกายม้านะให้เหมาะสมการให้อาหารม้าให้เหมาะสมออกกําลังกายม้าให้เหมาะสมนะครับต้องมีการตรวจเช็คสภาพม้านะครับตรวจ TPR นะครับทุกวันตรวจดูฉี่ม้ามันมีการเปลี่ยนของสีของฉี่ม้านะครับในทุกๆวันโดยเฉพาะในข้อม้าแข่งเขาต้องตรวจเช็คม้าอย่างนี้ทุกวันนะครับพวกนี้แล้วก็อะไรอ่ะการจะฝึกม้าไปตามเป้าหมายคุณต้องค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆฝึกเพิ่มความหนักเพิ่มความหนักขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันถึงเป้าหมายที่คุณต้องการไม่ใช่นะครับอยู่ในเลเวลนี้คุณต้องการเลเวลนี้คุณปรับปุ๊บเลยนะครับคุณให้มันออกกําลังกายหนักทันทีเลยปัญหามันจะเกิดขึ้นมาที่ม้าคุณแล้วก็ปัญหามันก็จะตกมาที่คุณอยู่ดีนะครับแบบนี้นี่เองนะก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเอาถึงตรงนี้แล้วกันนะเอาถึงตรงอาโซทูเรียนะอาโซทูเรียหรือเขาเรียกว่ามันเดย์มอร์นิ่งดีซีดนั่นเองนะครับ
แล้วก็เดี๋ยววันหลังนะครับก็จะมาพูดต่อนะครับวันหลังจะมาเล่าต่อเพราะเดี๋ยวมันจะกินเวลาเพื่อนๆเยอะเกินไปเพราะเดี๋ยวต้องแบ่งเวลาไปตอบคําถามนะครับท้ายรายการด้วยหลักๆที่ยังไม่ได้คุยก็คือโรคบาดทะยักนะครับนะหรือกรามค้างนะครับภาษาฝรั่งชื่อเล่นภาษาฝรั่งก็เรียกล็อกจอคือกรามมันขยับกรามไม่ได้กรามค้างหรือบาดทะยักโรคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นคันในม้านะครับพื้นคันผิวหน้าอักเสบในม้าเขาเรียก sweet itch นะครับ itch แปลว่าคันนะครับคือม้ามันแอถูนะมันจะมันเรื่องในการถูจนกระทั่งเห็นเลือดเห็นเนื้อกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตอนนี้ผมมีม้าเป็นอยู่ตัวนึงเนี่ยนะครับเจ้าทองคำเนี่ยก็ต้องรักษากันอยู่นะครับกำลังรักษากันอยู่แล้วก็ ringworm นะครับโรคขี้กลากนะครับขี้กลากติดเชื้อนะครับเป็นการติดเชื้อรานะครับที่บริเวณผิวหนังนะที่เหลือก็เป็นโรคเกี่ยวกับของพยาธินะครับปรสิตและก็มีโรคที่ก็เรียกว่าหมัดฟีเวอร์นะครับหมัดฟีเวอร์หมัดที่แปลว่าโครนนะครับฟีเวอร์ก็ที่แปลว่าไข้นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่รู้นะครับขี้ไข่ตอขี้ไข่ตอที่บริเวณขานะครับที่บริเวณส่วนขาของม้านะครับบริเวณด้านล่างก็จะเป็นตั้งแต่บริเวณหน้าแข้งไปจนถึงเฟดล็อกหรือข้อเท้าไปจนถึงแพสเทิร์นนะครับโรคนี้หมัดฟีเวอร์นี่อันตรายนะม้าเจ็บเกิดการผิวหนังอักเสบนะครับขาบวมนะก็ค่อนข้างที่จะรับอันตรายเหมือนกันก็คือเกิดจากการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังนะที่เกิดจากนะครับสิ่งมีชีวิตในดินนะครับมันเข้าไปติดเชื้อนะครับที่บริเวณขาของม้ารักษายากนะครับและม้าก็เจ็บด้วยต้องใช้ความพยายามกันพอสมควรนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกที่กีบม้านะครับพวกโรคแคงเกอร์โรคกีบเน่าโรคทรัชนะครับโรคคอร์นนะครับซีดีโทนะครับพวกนี้นะแล้วก็จะมีอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นว่าสายลัดทึบบาดนะสายลัดทึบบาดนะมีโรคไข้ลมกีบนะฮะลามินิติสยังไม่ได้พูดนะครับกีบแตกนะดูแลยังไงนะครับจัดการยังไงมีโรคนาวิคิวล่าดิซีสนะครับมีโรคอะไรวะกระดูกนิ้วเท้าอักเสบนะครับมีกระดูกงอกนะครับกระดูกแตกกระดูกงอกนะครับมีการบวมลมนะครับมีกลุ่มอาการบวมลมหรือมีอาการเป็นก้อนลมนะครับเป็นก้อนลมที่บริเวณแถวๆข้อต่อนะครับหน้าวินเกลนะพวกนี้นะครับแล้วก็มีอาการเส้นเอ็นมันฉีกนะครับแล้วก็มีพวกข้อเท้าแผลงนะครับวิธีการดูแลรักษาด้วยนะครับวิธีการป้องกันทำยังไงนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีครบนะครับในส่วนของม้ากีฬานะครับเพราะถ้าเขาพูดถึงในส่วนของม้ากีฬาแล้วมันก็น่าจะครอบคลุมของม้าทั่วไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะพูดสัปดาห์ละครั้งก็ได้ในส่วนของโรคม้าเพราะมันเหลือที่จริงก็พูดไปแล้ว10เกือบ10โรคเนาะนะครับก็จะเหลืออีกประมาณ20โรคที่ยังไม่ได้พูดทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูนะครับใครมีคำถามจริงเรื่องนี้มันเหมือนจะเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างลึกหน่อยนะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเจอครับเพราะว่าอะไรเพราะมีคนโทรมาถามผมเกือบทุกวันนะครับว่าคุณครูครับม้าผมมีอาการอย่างนี้มันเป็นอะไรยังไงนะครับเราก็ได้แนะนำสัตวแพทย์หรือวิธีการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้เกือบทุกวันนะครับใครที่โทรมาถามผมนะในนี้ก็ยังมีเลยนะครับในนี้ก็มีอยู่ 2-3 คนนะฮะที่เคยโทรมาหานะครับก็สวัสดีครับคุณเพชรเพชรนะคุณแล้วแต่เพชรสวัสดีครับคุณเกรียงไกรนะครับคุณวุฒิชัยเพชรเจรนัยนะครับนะคุณพิชรินนะฮะจากตรังนะผมไม่กินหญ้าตลอดไม่ขาดแห้งบ้างสดบ้างตลอด24ชั่วโมงอาหารข้นเป็นเวลามีบางทีผิดเวลาบ้างแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าครับนะพี่ก็รู้นี่ว่าบางทีมันผิดเวลาก็แปลว่าไม่เหมาะสมครับนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันเหมาะสมซะนะว่าอะไรเนี่ยเรื่องระบบทางเดินอาหารม้าเนี่ยเป็นเรื่อง
ที่มันต้องทำสม่ำเสมอเป็นรูทีนเนี่ยเป็นรูทีนนะครับเพราะนั้นถ้าพี่ให้ผิดเวลาผิดปริมาณผิดสูตรผิดเวลาเนี่ยปัญหาเกิดทันทีนะปัญหาเกิดทันทีนะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นก็ไปปรับให้มันได้นะไปปรับให้มันได้ถ้าไม่ได้มีโอกาสป่วยเป็นโรคบาดเจ็บสูญเสียได้นะครับนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับอย่าลืมมาทองถ่ายพยาธิได้ครับถ่ายได้ครับเดี๋ยววันหลังผมจะพูดเรื่องยาถ่ายพยาธิแล้วกันเดี๋ยวพูดซ้ำอีกก็ได้นะครับจะออมมาแล้วไปแล้วเหรอนะครับอุณหภูมิม้าก็ว่าไปแล้วนะครับอุณหภูมิม้าว่าไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาอันนี้ดูแล้วกันเนี่ยวิธีการก็ง่ายๆนะครับพิมพ์ก็อุณหภูมิม้าเข้าไปในไอ้พวกไอ้ Google หรือ Facebook นะฮะก็เดี๋ยวผมมีชาร์จด้วยว้าวดีจังมันก็จะออกมาเป็นตารางก็มีนะให้คุณดูเลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตารางนี้มันมีอะไรที่มันใหม่ไหมนะครับเพราะว่าผมพิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์ FarmWeb นะครับก็มันจะมีอุณหภูมิที่เขาบอกว่าอันนี้อยู่ในเว็บไซต์ Smart Pack นะครับ Ultimate Blanket เอานี่มันเรื่องเกี่ยวกับการห่มอุณหภูมิของม้านะครับไวท์เทลไซด์อ่ะเจอแล้วนี่ไวท์เทลไซด์นะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับ Temperature นะครับ Normal อยู่ที่ 37.5 ถึง 38.5 องศาเซลเซียสนะครับนะแบบนี้นะครับโอ้ทำไมตัวหนังสือมันน้อยจังวะหรือผมแก่แล้วนะครับก็ใครที่ตอบประมาณ37-38ก็ตอบถูกนะตอบถูกโหลดช้าฮะนะโอ้มีเยอะมากนะมีเยอะจริงๆนะมีเยอะจริงๆนะครับมีเยอะจริงๆนะข้อมูลนะครับ 37.5-38.5 เขาก็ว่าไปแล้วนะพวกนี้นะครับหายใจก็ประมาณเท่าไหร่8ถึง15ครั้งนะครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับหรือ pulse เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ38ถึง40กว่าครั้งนะครับก็แบบนี้ง่ายๆขออยากครับนะตอบคำถามต่อไปนะครับนะมีโรคที่ติดจากม้าสู่คนไหมครับนะตอบตอนท้ายก็ได้นะครับจะได้ไม่กลัวโรคที่ติดจากม้าสู่คนก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับอย่างเช่นเอาอย่างนี้เอาง่ายๆเลยนะจากประสบการณ์ตรงๆเลยนะครับมันมีคนถูกม้ากัดนะครับเวลาเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็จะฉีดยาเขาเรียกว่าอะไรป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ด้วยนะครับเพราะว่าหมอคิดว่านะครับม้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะก็จะมีน่าจะมีโอกาสนะครับป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอก็จะฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับเท่านั้นเองนะก็อาจจะมีบาดทะยักนะครับหมอคิดว่านะครับแผลนี่มันอาจจะติดเชื้อบาดทะยักได้นะครับส่วนโรคอื่นไม่มีครับอย่างโรคJE เนี่ยม้าก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรม้าเป็นตัวสุดท้ายที่จะต้องมาติดเชื้อนะครับมันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอดไปสู่คนนะครับเพราะฉะนั้นโรคเยื่อหุ้มสมองเสียบในม้าก็ไม่ติดคนนะไม่ติดคนนะครับแต่ถ้าคุณถูกม้ากัดแล้วไปหาหมอนะหมอก็จะอาจจะฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้นะครับแต่ผมก็ถูกน้ำลายม้าทุกวันนะครับบางทีก็ม้ามันอาจจะเงียบกัดบ้างลูกม้านะครับอาจจะมีแผลบ้างไม่มีแผลบ้างช้ำบ้างนะครับเพราะว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ยที่จริงไม่ต้องถูกกัดก็ได้ถูกต้องไหมแค่ถูกน้ำลายของหมาบ้าคุณก็เป็นแล้วนะครับคุณก็เป็นแล้วเพราะนั้นหมามันเลียผมทุกวันเลยนะเลียหัวเลียมือเลียแขนเลียตัวไปหมดอ่ะเพราะเล่นกับหมาอยู่ครับก็ไม่เห็นต้องไปฉีดนะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจก็ถ้าถูกหมากัดก็แล้วแต่หมอแล้วกันก็อย่าไปขัดเขานะครับถ้ามี
บัตรประกันสุขภาพคุณก็ใช้นะครับ30 บาทรักษาทุกโรคคุณก็ใช้ไปนะครับแต่ค่าวัคซีนแม่งรู้ไหมฉีดครบคอสนะครับ3 ครั้ง5,000 กว่าบาทนะถ้าคุณจ่ายเองนะใช้บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าดีกว่านะดีกว่านะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะมีอีกไหมหรือมีอะไรที่น่าสนใจนะเดี๋ยววันหลังผมพูดเรื่องการถ่ายพยาธิล้วนๆอย่างเดียวเลยดีกว่านะเอาจะจบรายการแล้วคนเข้ามาดูเยอะอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะจะเข้ามาดูมากดูน้อยก็ไม่สนอยู่แล้วนะครับก็ถ้าพูดจบก็จบนะครับถ้าพูดไม่จบก็พูดต่อนะครับเพราะว่าถ้ามาดูทีหลังก็เดี๋ยวไปดูไปรีวิวแล้วกันนะในคอกนี้เอลคาบาโลเนี่ยมากันทั้งทีมแฮะนะครับไปไหนกันมาเนาะในคนลำพูนคนลำพูนไปใส่มานะครับส่วนวิธีวัดไข้ม้าพอจะทราบกันไหมฮะวัดพิธีวัดไข้ม้าก็ประหลอดนะครับแบบดิจิตอลก็ได้หรือแบบคลาสสิคอลก็ได้แบบดั้งเดิมก็ได้นะเสียบตูดม้านะครับเสียบเข้าไปในตูดม้านะเป็นเวลาระยะเวลาประมาณสัก1 นาทีนะครับมันก็ถ้าเป็นดิจิตอลมันก็จะดังบี๊บบี๊บบี๊บคุณก็ถอดออกมาดูนะครับมันอุณหภูมิเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าเวลาคุณใช้ดิจิตอลนะครับให้คุณซื้อยี่ห้อที่มันดีๆหน่อยอาจจะปกติแล้วก็ขายประมาณสัก60 บาทหรือ100 บาทแต่คุณอาจจะต้องไปซื้อแบบดีๆหน่อยนะฮะแบบของคนนี่แหละนะคุณอาจจะต้องซื้อสัก300อะไรเงี้ยนะครับมันถึงแบบแม่นยำนะครับถ้าคุณซื้อแบบถูกคุณอาจจะต้องซื้อมา2 อันนะครับลองเสียบอันนี้ได้เท่าไหร่เสียวันนี้ได้เท่าไหร่ก็ต้องเอามาลองดูนะเอามาลองดูแต่ผมคิดว่าให้พวกคุณไปซื้ออันดีๆมาก่อนดีกว่านะครับหรือใช้แบบประหลอดนี่ชัวร์สุดนะนะครับแต่มันจะดูยากนะครับมันตาไม่ดีมองไม่เห็นนะแบบประหลอดดูยากนะครับแต่มันชัวร์นะวิธีการก็นะครับไปยืนข้างๆตูดมาแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็รอประมาณสักนาทีนึงเดี๋ยวมันก็อ่านค่าให้เราแล้วก็จะรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ที่ประมาณสัก37มาเป็นหวัดอุณหภูมิมันจะสูงนะครับมาเป็นไข้อุณหภูมิจะสูงนะมาเป็นไข้หวัดอุณหภูมิก็จะสูงถ้าอุณหภูมิสูงเกินสัก38ขึ้นไปนะครับก็ให้เฝ้าระวังนะครับ39 40นี่อุณหภูมิสูงมากนะมาเป็นไข้ลงกีบก็อุณหภูมิสูงนะครับก็คือไข้พูดง่ายๆนะเอาละวันนี้ผมปากผมคอเท่านี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตแล้วนะครับขออนุญาตนะครับพอดีติดซีรีส์นะต้องดูซีรีส์ต่อนะโอเควันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทบีกริมอาหารมาแม็กซ์วินนะครับนาฬิกาลองจีนซูซูกิรถยนต์ซูซูกิอุบลราชธานีนะครับกิตตงออโตโมบิลร้านเซ็งชงอีควิสเทียนสโตร์นะครับแล้วก็แชมพูอีโพน่าจากคุณหมอส้มกัญญาพีเจนะครับเอ็มเพอร์ฟิวมนะครับผลิตภัณฑ์บอสเอมมี่แล้วก็บริษัทเมคเซนส์เดคอร์นะครับดิจิตอลมันแตกคามือก็อย่าเบียดให้มันแรงดินะนะโอเคนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่กดไลค์กดเลิฟแล้วก็ตั้งใจฟังจนจบรายการนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับสวัสดีครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับกู๊ดไนท์